ความตึงเครียดแล้วก็การสู้รบโจมตีในเขตตะวันออกกลางกันบ้างนะครับล่าสุดวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวและก็ท่าทีที่เกี่ยวเนื่องกันออกมาจากหลายชาติของยุโรปครับที่เห็นด้วยเกี่ยวกับการพิจนารณาของศาลอาญ,ญาระหว่างประเทศครับเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งข้อหาอาชยากรสงคราม กับทางด้านนายกน้ำมนตรีของอิสราเอลรวมไปถึงอดีตรัฐมนตรีของอิสราเอลด้วยนะครับซึ่งประเด็นนี้มองว่าเป็นแนวทางที่เป็นผลมาจากการกระทําของอิสราเอลที่เข้าไปโจมตีในพื้นที่ต่างๆแต่แน่นอนนะครับว่ามีท่าทีที่ไม่เห็นด้วยออกมาในประเด็ดนนี้จากทางด้านนายกน้มนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลนั่นเองที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับแนวทางการตัดสินของศาลแล้วก็การออกหมายจับในครั้งนี้ขณะที่ก็ยังคงมีการสู้รบโจมตี ในบางพื้นที่อยู่นะครับอย่างล่าสุดกองทัพอิสราเอลก็โจมตีเข้าใส่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงเบรุตของเลบานอนทําให้เกิดความเสียหายและความสูญเสียตามมาซึ่งเป็นวันประกาศอิสระภาพของเลบานอนพอดีด้วยนะครับโดยวันนี้ความเคลื่อนไหวของ,องกองกําลังป้องกันตนเองอิสราเอลได้ยกระดับการโจมตีเข้าใส่พื้นที่ตอนใต้ของกรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อเช้านี้เพื่อหวังกดดันกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะ โดยการโจมตีรอบล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากเมื่อวานกองกําลังของอิสราเอลก็โจมตีเข้าใส่พื้นที่ชานกรุงเบรุตและทางตอนใต้ของเลบนนอนจนส่งผลทําให้มีเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์เสียชีวิตไปอีก5คนและยังมีรายงานการประทะก,กันร,ระหว่างกองกําลังภาคพื้นดินของอิสราเอลกับกลุ่มฮิชบอลเลาะห์ในพื้นที่อีกด้วยและยังมีรายงานด้วยนะครับว่ากองทัพอิสราเอลยังได้ไปโจมตีเข้าใส่พื้นที่ทางตอนกลางของกรุงเบรุต ทำให้มีผู้เสียชีวิตอีก4คนและก็ถือว่าเป็นการโจมตีเข้าใส่พื้นที่ตอนกลางของกรุงเบรุตของเลบานอนจากทางอิสราเอลเป็นครั้งที่4แล้วในช่วงสัปดาห์นี้และก็นอกจากนี้ยังมีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นในพื้นที่ตลอดทั้งวันครับแล้วก็มีรายงานว่ายังมีเป้าหมายทางอากาศที่ต้องสงสัยที่บินข้ามฝั่งมาจากเลบานอนเข้ามาในพื้นที่ของอิสราเอลอีกด้วยซึ่งประเด็นนี้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบขณะเดียวกันครับชาวเลบานอนหลายคน ในช่วงวันสำคัญก็คือวันคล้ายกับวันประกาศอิสระภาพของประเทศในปีนี้กลับต้องถูกกองทัพอิสราเอลเข้ามาโจมตีทางอากาศเข้าใส่หมู่บ้านและพื้นที่ต่างๆโดยทางอิสราเอลให้เหตุผลว่ายังจำเป็นจะต้องกดดันกลุ่มติดอาวุธฮิชบอเลาะต่อไปซึ่งแน่นอนว่าผลจากการโจมตีแบบรายวันของอิสราเอลก็ทำให้เกิดความสูญเสียมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บตามมา ล่าสุดมีรายงานนะครับว่าผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลนับตั้งแต่ช่วงรแรกๆมาถึงยอดล่าสุดครับไปอยู่ที่3,645คนไม่รวมกับผู้บาดเจ็บอีก15,355คนและดังส่งผลกระทบทำให้ประชาชนอีกกว่า1 3 0 0 0ล้าน3แสคนต้องกลายเป็นผู้อพยพหนีภัยจากการสู้รบ และยิ่งอิสราเอลยกระดับการโจมตีใส่กลุ่มฮิสบอลเลาะมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งจะไปลดทอนความหวังของหลายฝ่ายที่ต้องการอยากจะเห็นการทำข้อตกลงหยุดยิงให้เห็นผลในเร็ววันโดยปัญหาสำคัญที่ปลายขัดขวางไม่ให้เกิดการทำข้อตกลงหยุดยิงได้นั้นตามการวิเคราะห์ไม่ใช่แค่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮิสบอลเลาะเท่านั้นแต่ยังมีปัญหาความขัดแย้งภายในของเลบานนซ่อนอยู่อีกด้วย เพราะว่าตอนนี้ในเลบานอนเองก็มีความเห็นมีแนวทางออกเป็น2กลุ่มก็คือฝ่ายที่ยังสนับสนุนกลุ่มฮิชบอลเลาะกับอีกฝ่ายหนึ่งต้องการจะเห็นการปลดอาวุธกลุ่มฮิชบอลเลาะให้ได้นั่นเองยังมีท่าทีความเห็นออกมาจากทางด้านร,รัฐมนตรีต่างประเทศของอิตาลีครับอันตนิโอทาจานีได้ออกมา,ถาแถลงประนามการโจมตีเข้าใส่ทหารรักษาสันติภาพสหประชาชาติที่ประจำการอยู่ในเลบานอนหรือกองกำลัง IL, วยวูนิฟิลโดยบอกว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลทําให้ทหารรักษาสันติภาพชาวอิตาลีบาดเจ็บไปสี่นายจากการถูกโจมตีในครั้งนี้ซึ่งทางอิตาลียืนยันว่ามีรายงานจรวดอย่างน้อย,อยสองลูกเข้าไประเบิดที่ฐานของยูนิฟิลซึ่งตั้งอยู่ที่ทางใต้ของเลบานอนส่วนอาการบาดเจ็บของทหารอิตาลีทั้ง4่นายเบื้องต้นบาดเจ็บแค่เพียงเล็กน้อยซึ่งอิตาลีนั้นเป็นชาติที่ส่งทหารเข้าร่วมกับกองกําลังสหประชาชาติมากที่สุดไม่ต่ํากว่า1000นาย หรือคิดเป็นหนึ่งใน10จากกองกําลังนานาชาติที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อยู่ประมาณห0,000ื่นนายทางใต้ของเลบานอนเพื่อคอยกํากับดูแลพื้นที่ตลอดแนวเส้นปักปันเขตแดนระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลล่าสุดครับในพื้นที่เลบานอนที่มีกองกําลังสัปปะชาชาติประจําการอยู่ได้กลายเป็นพื้นที่การประทะกันและมีการโจมตีทางอากาศไปมาระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบุลเลาะห์ไม่นานกว่า1ปีแล้ว โดยทางร,รัฐมนตรีต่างประเทศของอิตาลีมองว่าประเด็ดนนี้กลุ่มฮิชเปอร์จะต้องออกมารับผิดชอบกับการโจมตีที่เกิดขึ้นและทําให้ทหารอิตาลีต้องบาดเจ็บไปในครั้งนี้ครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวสําคัญของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันเยหูของอิสราเอลครับได้ออกมาแถลงประนามไปยังสารอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ที่ได้ตัดสินออกหมายจับพร้อมกับตั้งข้อหาอาชญากรสงคราม รวมไปถึงยังมีโยอาฟกันแลนอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลและผู้นำฮามาสอีกหนึ่งคนก็คืออิบราฮิมอัลมาสุรีในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติซึ่งทางนายกนัมนตรีเบนจามินนันยยหูบอกว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ของศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นพฤติกรรมที่ต่อต้านชาวยิวจึงไม่ยอมรับการตัดสินใจของศาลในครั้งนี้และปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดรวมไปถึงยังประกาศเพิ่มเติมว่าจะเดินหน้าทําทุกอย่าง เพื่อปกป้องประเทศและประชาชนให้รอดพ้นจากภัยก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆที่มีอิรานเข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฮามาสกลุ่มฮิสบอลเาะห์รือแม้แต่กลุ่มฮูตีด้านคณะผู้พิพากษาของศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับบอกว่ามีหลักฐานเพียงพอที่มีเหตุผลเชื่อได้ว่านายกรันตรีของอิสราเอลรวมไปถึงอดีตร,รัฐมนตรีกาลาโฮม มีส่วนรับผิดชอบในการก่อคดีอาญาโดยเฉพาะการเข้าไปโจมตีในหลายพื้นที่และก็ส่งผลกระทบต่อประชากรในฉนวนกาซาส่วนทางสหภาพยุโรปหรือว่า eu ก็มีท่าทีออกมาสนับสนุนการออกหมายจับนายกลำตรีของอิสราเอลในครั้งนี้อย่างเช่นนายกลำตรีของอังกฤษที่ออกมาย้ำและถแถลงว่านายกและลํตรีของอิสราเอลจะต้องถูกจับกลุ่มทันทีถ้าหลังจากนี้เดินทางเข้ามาในสหรจจาชอณาจักรครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ